สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตนะครับการใช้งานเครื่องวัดค่า PS และ ORP โมเดล PS204S ยี่ห้อรูตรอนครับอุปกรณ์ในการสาธิตครับก็จะมีตัวเครื่องครับโมเดล PS224S นะครับโพรบวัดค่า PH ครับโมเดล S200C และก็เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิน้ำครับโมเดล TP07 ครับโพรบวัดค่า ORP ครับโมเดล S500CD-ORP ครับและนะครับน้ำยาพิษบัฟเฟอร์ครับก็มี PS4 ครับมี PS7 ครับและน้ำยาแซนดาร์ดนะครับวัดค่า ORP ปุ่มกดแล้วก็การใช้งานครับเริ่มจากการนะครับต่อโผล่เข้ากับตัวเครื่องก่อนนะครับปุ่มกดครับก็จะมีนะครับปุ่มกดนะครับ Power ในการเปิดปิดเครื่องครับปุ่มกดโฮลเป็นการโฮลค่าการวัดนะครับมีสัญลักษณ์โฮลที่หน้าจอนะครับปุ่มกด IC ก็เป็นการบันทึกค่าแบบ Max Min ครับเมื่อกด1ครั้งนะครับทำการเรคคอร์ดค่านะครับแล้วก็เมื่อกดที่ปุ่ม IC ครั้งหนึ่งครับจะเป็นการแสดงค่าการวัดสูงสุดครับนะครับค่า Max นะครับกดอีกครั้งนึงครับจะแสดงค่าการวัดต่ำสุดครับก็คือ Min นะครับถ้าต้องการนะครับออกจากการใช้งานฟังก์ชันนะครับการบันทึกค่าแบบ Max Min ครับให้เรากดที่ปุ่ม IC ครั้งนะครับและปุ่มกดต่อไปก็จะเป็นปุ่มกดในการเปลี่ยนฟังก์ชันการวัดนะครับก็จะมีนะครับการวัดค่า PS และการวัดค่า ORP ครับโดยกดที่ปุ่มตรงนี้ครับจะเห็นว่านะครับอันนี้เป็นการวัดค่า ORP นะครับถ้าต้องการกลับไปวัดค่า PH ครับให้เรากดที่ปุ่มฟังก์ชันอีกครั้งนึงครับจะมีการแสดงนะครับค่าการวัด PH และก็แสดงค่าการอุณหภูมิครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับขั้นตอนการคาลิเบรต PH ครับจำเป็นที่ต้องนะครับคาลิเบรตกับน้ำยา PH Buffer 7นะครับในครั้งแรกทุกๆครั้งนะครับเริ่มการคาลิเบรตด้วยการนะครับนำโผล่ครับจุ่มไปที่ยาเพชรบัฟเฟอร์ PH7 ครับก็แกว่งเล็กน้อยนะครับเริ่มการคาลิเบรตการกดปุ่มนะครับโฮและปุ่มกด IC 2ปุ่มพร้อมกันนะครับอีกครั้งนะครับว่าการคาลิเบรตครับจำเป็นที่ต้องกดปุ่มโฮและปุ่มกด IC นะครับ2ปุ่มพร้อมกันครับมีการแคร์ครับจะมี PS7 ครับมี PS4 ครับมี PS10 แล้วก็มี CLR เป็นการเคลียร์ค่าแคร์นะครับแต่นะครับว่าในการคาลิเบรตทุกๆครั้งนะครับจำเป็นที่ต้องคาลิเบรตกับ PS7 ก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นครับเลือกไปที่ PS7 ครับแล้วก็กดที่ปุ่ม RC เป็นการยืนยันการคาลิเบรตครับเมื่อคาลิเบรตเสร็จครับเครื่องจะมีการแสดงสัญลักษณ์ก็คือนะครับ N หมายถึงเครื่องคาลิเบรตนะครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นการแสดงผลการแคลก็คือแคล PH7 นะครับได้ค่า PH7 แล้วก็แสดงค่าอุณหภูมินะครับในน้ำก็คือ 26.8 องศาเซลเซียสนะครับเมื่อเราทำการคาลิเบรตนะครับ PH7 เสร็จแล้วนะครับถ้าต้องการจะคาลิเบรต PH4 หรือว่า PH10 ครับทำการนั้นก็คือนำนะครับโผล่ไปจุ่มที่ PH4 ครับแล้วก็กดปุ่มโฮปุ่ม IC นะครับ2ปุ่มพร้อมกันครับอีกครั้งครับก็คือกดปุ่มโฮและปุ่มกด IC 2ปุ่มพร้อมกันนะครับแล้วก็เลือกครับเป็น PS4 ครับแล้วก็กดที่ปุ่ม IC เป็นการยืนยันการคาลิเบรต PS4 ครับนี่คือนะครับตัวอย่างนะครับการคาลิเบรตครับ PS7 และ PS4 ครับต่อไปจะเป็นการนะครับสาธิตการวัดค่า ORP ครับเรื่องการนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับก็ทำการเปลี่ยนโผล่การวัดครับจากการวัดค่า PS เป็นค่า ORP ครับสำหรับการวัดค่า ORP ครับก็ไม่ยุ่งยากเลยครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนนะครับโผล่การวัดจากโผล่การวัด PS ให้เป็นโผล่การวัดค่า ORP ครับก็แค่เปิดเครื่องมาใหม่ครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนฟังก์ชันการวัดครับจากการวัดค่า PS ให้เป็นการวัดค่า ORP ครับแล้วก็นำเซ็นเซอร์ครับจุ่มไปที่น้ำยาแซนดาร์ดนะครับในการวัดค่า ORP เลยครับแล้วก็แกว่งนะครับเพิ่มการวัดค่า ORP แล้วก็อ่านค่าหน้าจอก็คือนะครับวัดได้ก็คือ216นะครับมิลลิโวลต์แค่นี้ครับก็เป็นการวัดค่า ORP แล้วครับแล้วก็ขอจบการสาธิตนะครับการใช้งานเครื่องวัดค่า PH และ ORP โมเดล PS224S ย้อนรูปตอนเป็นเท่านี้ครับขอบคุณการรับชมวิดีโอครับ